สวัสดีครับท่านผู้ชมยูโรก็จบไปแล้วนะครับถือว่ามันมากๆนะเราดูกันหนักมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายเรานะครับสุขภาพผมเราก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าหนังศีรษะเราเนี่ยมีโอกาสเป็นรังแคเยอะมากด้วยมลพิษด้วยโอ้โหสิ่งแวดล้อมที่เราเจอแล้วผู้ชายส่วนมากขี้เกียจกันด้วยนะครับบางทีสระผมขี้เกียจใดผมนี่เป็นบ่อยแน่นอนมีใครเป็นคอมเมนต์มาบอกด้วยอยากรู้เพราะผมก็เป็นโดนทุกคนด่าประจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูแลเรื่องหนังศีรษะดีนะครับด้วยเคลียร์เมนนะครับเคลียร์เมนนะครับเขาเป็นแชมพูขจัดรังแคนะครับสำหรับผู้ชายนะครับมั่นใจ 100% เลยว่าไม่มีรังแคแน่นอนผมใช้มาก่อนยูโรมายูโรผมก็ใช้มาตลอดเลยเนี่ยครับผมหนังศีรษะยังหอมอ่ะบอกเลยนะครับไม่มีรังแคสักนิดดูแชมพูแบบหนึ่งของผู้ชายก็แบบนี้แหละครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เคลียร์เมนเขามีลุ้นรางวัลใหญ่บินไปไกลถึงยุโรปครับแล้วก็เขาเพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่อย่างเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยครับโค้งสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวผมไปย้ำอีกทีว่าลุ้นยังไงตอนแรกท่านผู้ชมก็บ่นกันว่าอาจจะไม่ได้สนุกมากเป็นยูโรที่น่าเบื่อหรือเปล่าไม่นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สนุกมากแต่ก็ต้องมีทีม2ฝั่งแหละที่แบบฝั่งไหนแฮปปี้ฝั่งไหนแฮปปี้เรามาพูดถึงฝั่งแฮปปี้ก่อนแน่นอนนะอังกฤษกับสเปนแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาได้เข้าชิงกันไปนะครับแต่ผมว่าอีกทีมนึงที่น่าจะแฮปปี้ก็คือจอร์เจียจอร์เจียเป็นทีมที่มาเล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครั้งแรกแล้วพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าทีมที่มาครั้งแรกไม่ยังเป็นที่จะต้องแพ้ทุกแมตช์ตกรอบไปได้เข้ารอบมาแล้วเล่นบอลซื้อใจแฟนบอลเป็นกลางได้เยอะมากนะครับคาร์ลสเกเลียนี่แบกทีมชาตินะครับเลี้ยงหลบได้เยอะมากจี้คู่ต่อสู้เล่นแฟนบอลแฮปปี้นะครับยังมีมิเคิลทัตเซ่อีกที่ยิงไป3ประตูนะครับท่าโคตรเท่เลยสุดยอดมากนะครับจอร์เจียผมก็เป็นทีมที่แฮปปี้เหมือนกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์ถามว่าเข้ารอบมาเล่นได้แบบนี้ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคนะแพ้อังกฤษไปแบบสูสีกันมากนะครับแต่โดยรวมผมว่าทีมที่แฮปปี้อ่ะสู้ทีมที่เสียใจไม่ได้หรอกอย่างอิตาลีเป็นต้นแชมป์เก่ามาเสร็จปั๊บมาในฐานะแชมป์เก่าเล่นแมตช์แรกโดนแอลเบเนียยิงยังไม่ถึง1นาทีอ่ะเป็นประตูที่เลวที่สุดในยูโรหลังจากนั้นมาเสร็จปั๊บโชคดีที่ไปยิงประตูแซงได้แล้วทำเหมือนจะเล่นดีแมตช์2มาเล่นอย่างแย่จะสเปนถล่มไปแมตช์3มาเล่นอย่างแย่เกือบแพ้แต่ท้ายสุดนะครับอิตาลีมายิงนาที98เนี่ยแล้วเข้ารอบไปได้โมดิชร้องไห้เลยนะครับไม่ร้องไห้อะไรร้องไห้แบบกูไม่น่าเลยกูแพ้ตกรอบแพ้ทีมเล่นได้แย่ขนาดอิตาลีอย่างนี้ได้ไงแต่พอเข้าไปเจอสวิตนะครับเล่นสู้สวิตไม่ได้โดนเขี่ยตกรอบไปหน้าอับอายมากทีมเนี้ยไม่พอใจแน่นอนอีกทีมนึงที่ผมว่าไม่พอใจเหมือนกันก็คือเยอรมันเจ้าภาพมาขึ้นมาอยู่แบบเต็งหนึ่งคู่กับฝรั่งเศสกับอังกฤษเลยที่หลายๆคนมองไว้นะครับเล่นช่วงแรกโหฟอร์มโคตรดีท้ายสุดตกรอบไปนะครับน่าเสียดายมากทุกคนคงแบบเซ็งแล้วก็คงหงุดหงิดแหละนะที่อยู่ดีเยอรมันตกรอบได้ไงวะส้มเป็นแฟนทีมเยอรมันก็หงุดหงิดเหมือนกันเยอรมันก็แพ้สเปนไปนะครับซึ่งถามว่าสเปนเล่นดีไหมสเปนเป็นทีมที่เล่นดีที่สุดอยู่แล้วแหละผมก็เลยบอกว่าสเปนมันควรจะแฮปปี้แหละแต่เยอรมันเป็นเจ้าภาพและจะโอกาสแบบนี้และเยอรมันเป็นทีมที่เทพมากในบอลยูโรท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ตกรอบไปก็น่าเสียดายมากจนช่วงท้ายเกมพยายามจะบดพยายามจะเอาอีกแล้วแต่ทำไม่ได้นะครับก็ตกรอบไปก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับอีกทีมนึงที่ผมบอกเลยว่าเขาคงหงุดหงิดแล้วก็เซ็งมากๆก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสคือเดชองเป็นโค้ชมาตั้งนานทีมก็มีนักเตะระดับเอ็มบัปเป้เดมเบเล่โคโลมัวนี่ฟรีสมันมีตัวรองอย่างชิรูอีกเล่นกันยังไงก็ไม่รู้ทำประตูกันได้แบบโอ้โหมีโคโลมัวนี่คนเดียวที่ทำประตูโอเพนเพลย์ประตูเดียวแต่กองหน้าระดับแบบนี้ที่ทุกคนทั้งยุโรปเขากลัวก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์มาแล้วทำไม่ได้ตำแหน่งอื่นเล่นดีหมดเลยนะโกกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวากองกลางเล่นดีกันหมดเลยแต่กองหน้าระดับเวิลด์คลาสอย่างเงี้ยเล่นกันไม่ออกนะครับก็น่าผิดหวังมากแล้วก็ตกรอบไปนะครับแพ้สเปนหลังจากที่นำก่อนด้วยแล้วมาโดนสเปนแซงนะครับนี่ก็เป็นอีกทีมนึงน่าเสียดายมากเลยแล้วเรามาขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนดีกว่าครับผมก็อยากแนะนำให้ใช้เคลมเมนอีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบ้านเราอะโอเคเราจะมาล้อกันว่าโอ้โหหัวล้อมึงใช้เคลมเมนเลยมันช่วยทำให้หัวเย็นขึ้นแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วทำไมเราต้องทำให้หนังศีรษะเราเย็นใช่ไหมครับเพราะว่า1อย่างแรกเลยถ้าใครอยากผมยาวขึ้นนะผมแนะนำวิธีอยากยาวเร็วนะใช้เคลมเมนเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่ทำให้เย็นไงทำให้หนังศีรษะเราเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนังศีรษะเราเย็นอ่ะเลือดจะไปเลี้ยงหนังศีรษะเราเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไปกระตุ้นให้ผมเราเนี่ยยาวเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สภาพผมสุขภาพผมพวกนี้แข็งแรงขึ้นแล้วอย่างเหงื่อเยอะเราก็มั่นใจขึ้นครับเราบางทีเรานอนน้อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปทำงานดูบอลเสร็จปั๊บต้องไปทำงานใช่ไหมพอเขาไม่ได้หยุดให้เราดูยูโรเนี่ยอยู่บ้านนี่เราก็ต้องไปทำงานด้วยนะครับอาจจะเวลาน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปกป้องไว้นะครับเย็นสดชื่นตลอดวันนะครับเหมาะกับช่วงยูโรตอนนี้เลยครับพิเศษมากนะครับซื้อเคลียร์เมนลุ้นรางวัลใหญ่ดูเออร์ลิงบราฮาแลนด์เตะถึงยุโรปเลยครับและของรางวัลอื่นๆเนี่ยอีกเพียบครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากและที่ผมชอบมากนะครับใช้คะแนนแรก
ได้รับของรางวัลเลยไม่ต้องรอครบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับของเขามีจำนวนจำกัดไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5เสื้อฟุตบอลพร้อมลายเซ็นนักเตะนะครับมีทั้ง Paul Scholes Nicky Butt นะครับขวัญใจแมนยูเลยนะครับแล้วก็มี McKenna Owen ก็น่าจะขวัญใจแมนยูด้วยหรือเปล่าเราเล่นเราเล่นแล้วก็ Robbie Fowler นะครับแล้วก็ Steve McManaman 1คนนี้แลกได้1สิทธิ์เลยนะครับดูรายละเอียดด้านล่างเพิ่มเติมได้ครับเรามาพูดถึงทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาพูดถึงนักเตะที่ผมมองว่าผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าฟอร์มแบบมหัศจรรย์มากดีกว่านะครับคนแรกก่อนเลยนะครับอาร์ดากูแลผมว่าอาร์ดากูแลเนี่ยหลายคนรู้จักเขามานานอยู่แล้วนะโหอยู่มาดริดเนี่ยท่านผู้ชมก็คงแฮปปี้กันแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขามาเนี่ยเขาทำให้คนบางคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเขามาก่อนหรืออะไรรู้จักเขามากขึ้นลูกยิงสวยงามมหาสุดสวยของเขาเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์เนี้ยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นว่ะที่ผมได้เห็นประตูแบบนี้มันไม่ได้เป็นประตูแบบเข้าฮอตธรรมดามงได้จุดโทษโอนโกเพราะทัวร์นาเมนต์นี้โอนโกเยอะมากนะครับแต่เป็นประตูที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหกูแลยิงโคตรสวยเลยแล้วตุรกีเป็นทีมที่ยิงดีมากนะครับแต่กูแลก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกจริงๆผมอยากจับตามองเด็กปั้นยูเว่ผมเคนันยูดีสนะครับแต่ว่าท้ายสุดมันก็เลยท้ายผมไปดูอาร์ดากูแลเป็นหลักเลยเพราะกูแลเนี่ยพอเริ่มเล่นไปเรื่อยๆหลายๆแมตช์ก็เริ่มเล่นดีขึ้นก็เป็นนักเตะที่ผมว่ามาแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ได้อีกนะอีกคนนึงนะครับที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือคาราฟิโอรี่ถึงแม้อิตาลีจะแย่มากไม่มีใครเล่นดีเลยสักคนนอกจากคนนี้คนเดียวครับริคาร์โดคาราฟิโอรี่เป็นเด็กดาวรุ่งที่อยู่โบโลญญามาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จมากทำให้โบโลญญาเนี่ยได้ไปเล่นบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่คาราฟิโอรี่เนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าเขาจะเป็นคนที่แบกทีมชาติอิตาลีเล่นดีสุดในทีมชาติอิตาลีแต่พอมายูโรครั้งนี้3แมตช์ที่เขาเล่นนะครับเขาเล่นดีทุกแมตช์แล้วมีส่วนสำคัญกับการที่อาซิสต์ประตูให้กับซักคันยี่ยิงนาที90บวกให้กับอิตาลีตีเสมอโครเอเชียได้แล้วเข้ารอบไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาราฟิโอรี่เนี่ยเล่นดีขนาดที่ว่าตอนเนี้ยอาร์เซนอลอยากได้มากแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเซ็นอาร์เซนอลสูงมากนะครับตอนนี้ก็แค่เหลือแค่เรื่องปิดดีลให้จบเรียบร้อยนะครับราคาก็อยู่ประมาณ50ล้านยูโรถือว่าสุดยอดมากนะครับคนนี้เป็นคนที่แจ้งเกิดได้เต็มตัวจริงๆจากที่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยทุกคนมองเขาว่า30ล้านยูโรคนยังไม่ได้รีบที่จะไปซื้อเขาเลยนะครับแต่พอจบทัวร์นาเมนต์ไปทุกทีมพยายามจะแย่งเขาหมดนะครับแต่ท้ายสุดก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลที่จบเดียวไปได้ณตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับแล้วเรามาพูดถึงเด็กที่แจ้งเกิดเราไม่พูดถึงเด็กคนนี้ไม่ได้ครับลามินยามาลโอ้โหอายุ17แล้วเล่นอย่างกับแบบที่เขาว่า The New Messi กันผมเจอเดอะนิวเมสซี่มาเยอะมากนะจะไปนู่นจะไปนี่แต่มันไม่ได้อะลามินยามาลก็ไม่ใช่หรอกนิวเมสซี่อะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันไม่ใช่แบบโบยันแบบอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันดูดีมากแล้วก็มาแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ได้เต็มที่นะปั่นลูกสุดสำคัญให้กับทีมชาติสเปนตีเสมอฝรั่งเศสได้เป็นลูกที่ทำให้สเปนเนี่ยกำลังใจกลับมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาแซงนำจากลูกยิงของแดนนี่โอโมได้นะครับแต่ลูกยิงของยามาลลูกนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นไฮไลท์ไปเป็น10ปีเลยเพราะว่ามันคือแบบประตูแรกที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาแหละผมว่านะครับมันลูกปั่นแบบนั้นสวยงามมากเลยนะครับแต่ก่อนหน้าประตูเนี้ยเขายังจ่ายแอสซิสต์ให้กับทีม3ครั้งนะครับแล้วก็เลี้ยงหลบทำดีมากนะครับทำให้เกมของสเปนเนี่ยเป็นบอลไดเรกที่ดูมันสนุกแล้วแฟนบอลน่าจะแฮปปี้กับลามินยามาลมากๆนะครับจากที่ตอนแรกมาเล่นแมตช์แรกไปคนไม่ได้มองหรอกว่าอะไรไม่ได้พิเศษอะไรมากมายหรอกสักพักนึงไปโอ้โหทุกคนต้องพูดถึงชื่อเขาแล้วครับนี่แหละนักเตะ3คนที่ผมว่าสุดยอดมากในทัวร์นาเมนต์นี้ต่อให้บอลยูโรจบไปแล้วนะครับถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สนุกมากๆนะครับแต่เราก็ยังมีบอลกันต่อนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีบอลในโอลิมปิกอีกเดี๋ยวมีบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่แมตช์กันอีกกระชับมิตรกันอีกแล้วก็เดี๋ยวก็มีพรีเมียร์ลีกซีรีอาบุนเดสลาลิก้าก็เปิดกันแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมวันนี้ที่มาฟังผมพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะครับอย่าลืมนะครับช่วงยูโรนี้จัดเคลียร์เมนหมดปัญหารังแคเลยแถมผมรู้เลยว่าท่านผู้ชมอยากได้แน่นอนนะครับลุ้นรางวัลใหญ่นะครับบินไปไกลถึงยุโรปแค่1คะแนนก็ได้1สิทธิ์ยิ่งใช้เยอะก็มีสิทธิ์เยอะและยังสะสมคะแนนแลกของได้เลยอย่างไม่ต้องลุ้นครับครบก่อนแลกก่อนของรางวัลมีจำนวนจำกัดร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมครับทุก69บาทหรือว่าทุกสติ๊กเกอร์บนแพ็คนะครับมีค่าเท่ากับ1คะแนนสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมด้านล่างได้เลยครับขอบคุณมากนะท่านผู้ชมแล้วก็ฝากเคลียร์เมมไว้ด้วยนะครับลองใช้ดูครับดีจริงๆครับสวัสดีครับ